สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็อยู่กับน้องเต้ช่องดูซีรีส์กันครับผมนะครับวันนี้เนี่ยก็เอาตัวปืนกล็อกนะเรียกว่ารวมกล็อกไปเลยครับของผมกล็อก19 Gen 3ของน้องเต้ของผมเป็น19 Gen 5 Gen 5นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของกล็อกคอมมานโดครับกล็อก19คอมมานโดนะครับกำลังเป็นกระแสแรงมากตอนนี้ก็เลยเอาตัวเนี้ยเป็นตัวทำคลิปนะครับมีเรื่องของการตกแต่งตัวปืนนะใส่ตัวคอมใส่ไฟฉายใส่บอแม็กเข้าไปนะแล้วหลายๆคนเนี่ยสะดุดนะครับที่บอแม็กมากๆเลยฮะว่าเอามาจากไหนนะที่มาที่ไปเนี่ยก็คือมาจากน้องเต้เลยน้องเต้เนี่ยส่งต่อมาให้ผมนะครับใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับทีนี้เดี๋ยวถามที่มาที่ไปนิดนึงครับว่าน้องเต้เนี่ยเอามาจากไหนก็คือไอ้เจ้าตัวบอแม็กอันเนี้ยผมส่งต่อให้อาจารย์เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายคือให้ฟรีเลยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้มาฟรีเหมือนกันครับก็คือเป็นพี่ท็อปนะครับเป็นพี่นักกีฬาในทีม HDP ท่านหนึ่งครับผมก็อนุเคราะห์ให้ผมมาเพราะว่าเห็นว่าผมใช้ตัวกล็อก19แล้วท่านสั่งบ่อแม็กเนี่ยมาใช้แต่ว่ามันไม่ตรงรุ่นคือสั่งมาแล้วมันผิดรุ่นแต่ดันมาตรงกับกล็อก19ของผมก็เต้เอาไปใช้ลองเอาไปใช้ดูครับแล้วพอผมเอามาลองเอามาใส่ดูบังเอิญว่ามันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงเจเนเรชันของมันครับของผมเนี่ยมันเป็น Gen 5อันนั้นน่าจะเป็นของ Gen 3 Gen 4ครับก็คือใส่ไม่ได้ผมก็เลยอ่ะแจ้งกลับไปว่าเบื้องต้นว่าพี่ต๊อปครับเดี๋ยวผมเอาไปคืนนะเพราะว่ามันใส่กับปืนผมไม่ได้เพราะว่ามันคนละเจเนเรชันกันพี่ต๊อปก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเก็บไว้เลยแล้วก็ยังไงถ้าเกิดสะดวกเอาไปขายเนี่ยขายได้เลยนะครับแล้วเอาเงินเนี่ยไปซื้อที่ตรงรุ่นของเต้เนี่ยใช้ผมก็รู้สึกแบบนิดนึงครับก็คือเกรงใจเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่ทีแรกครับผมผมก็เลยแจ้งไปว่าพี่ครับอันนี้ผมขออนุญาตนะคือมันเป็นเงินที่พี่ซื้อมาถ้าพี่ตั้งใจจะให้ผมฟรีอยู่แล้วไม่คิดตังค์อยู่แล้วเนี่ยผมก็ขออนุญาตไม่รับแต่ส่งต่อไปให้คนที่ได้ใช้จริงๆแล้วกันก็เลยส่งมาให้อาจารย์ครับโอเคฮะก็เลยเป็นที่มานะครับนี่ผมก็เลยได้รับมานะครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณพี่ท็อปนะครับพี่ท็อปนะครับผ่านทางคลิปนี้นะต้องขอขอบคุณมากไปอย่างสูงนะครับนี่เลยนะครับผมตอนเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับก็เรามาดูที่ระดับของตัวปืนแบบใกล้ๆชัดๆกันนะครับปืนทั้งสองกระบอกนี้ตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยนะครับกอ19 Gen 3กอ19 Gen 5นะดูเรื่องของการตกแต่งของตัวปืนนะครับอย่างที่พูดเกริ่นนำเอาไว้นะของตัวกอ19 Gen 3นะครับก็จะมีเรื่องของตัวคอมของ Demon Arm นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นไฟฉายของโอไรท์นะครับราคาค่าตัวเนี่ยผมเพิ่งคุ้นนะครับว่าจะอยู่ที่ในช่วงไอ้เจ้าตัวคอมเนี่ยประมาณ5-6,000 บาทไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวไฟฉายเนี่ยประมาณสัก 3-4,000 นะครับส่วนบอแม็กนะครับตัวนี้อย่างที่ได้แจ้งกับเพื่อนสมาชิกไปว่าน้องเต้เนี่ยให้ผมมานะครับแต่ราคาค่าตัวก็น่าจะอยู่ในช่วงของหลักร้อยไม่น่าจะเกินพันนะเพราะนั้นก็รวมๆแล้วก็ตีสักกลมๆเนี่ยประมาณ10,000นะครับในเรื่องของการตกแต่งตัวปืนนะสวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้นะฮะตัวคอมนะครับส่วนของน้องเต้นะครับก็จะเป็นกอ19 Gen 5นะเช่นกันนะครับใส่ไฟฉายของตัวโอไรท์แล้วก็บอแม็กนะครับอย่างที่บอกว่าตัวบอแม็กเนี่ยมันจะคนละรุ่นกันพอเป็นคนละรุ่นกันเนี่ยมันก็จะใส่ได้ไม่พอดีนะน้องเต้ต้องทำการไปตกแต่งนะครับเจ้าตัวบอแม็กข้างในเนี่ยนิดนึงนะครับนิดนึงเพื่อให้การบรรจุแมกกาซีนเนี่ยราบเรียบขึ้นนะครับจะได้ไม่เบียดนะประมาณนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ใช้ปืนกล็อกแล้วก็อยากจะลองตกแต่งตัวปืนดูก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะยิงเทียบกันระหว่างตัวกอ19 Gen 3กับ Gen 5 Gen 5ครับนะใส่ชุดแต่งใส่บอแม็กใส่อะไรเข้าไปนะครับลองดูเรียกว่ายิงเล่นดูละกันนะครับระยะก็ประมาณสัก10หลานะครับเป้าที่เห็นนะครับอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมจะยิง5นัดแล้วน้องเต้ก็ยิง5นัดเรายิงเทียบดูนะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยกลุ่มกระสุนจะเป็นอย่างไรแต่คาดเดาว่าคนนี้ก็น่าจะโอเคเลย น่าจะดีไม่แน่ครับฝึกไดไฟทุกวันไม่แน่ครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มก่อนได้ครับนะครับมาบรรจุง่ายมากนะครับเรามาดูนะพร้อมนะครับ5นัดยิงที่ตรง X เลยจบนะครับปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืน
คครับปืนปลอดภัยนะครับโอเคนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะกลุ่มดีนะครับต่อไปก็น้องเต้นะครับก็1975นะใส่ไฟฉายนะครับแล้วก็ใส่บอมแม็กเข้าไป5นัดระยะเดียวกันนะครับพร้อมไปแล้วบรรจุแมกกาซีนเข้าตัวปืนผู้ยิงพร้อมนะครับเริ่มยิงยิงจบนะครับปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยอ่ะมาดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับของน้องเต้ไปก็คือถ้าเอาตามเนี้ยก็คือ50เต็มคะแนนนะครับกลุ่มโอเคนะดีมากๆนะครับใส่ตัวบอดแม็กไปแล้วก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแมกกาซีนก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับและการจับกริปเนี่ยมือขวาก็จะจับถนัดขึ้นด้วยครับเพราะว่าปกติแล้ว19เนี่ยมันนิ้วก้อยมันก็ไม่หลุดหรอกครับแต่ว่าพอมีบ่อแม็กเข้ามาช่วยเนี่ยมันเหมือนมันมีที่ให้วางนิ้วก้อยเพิ่มขึ้นอีกโอเคอันนี้คือกลุ่มกระสุนนะครับทีนี้เดี๋ยวลองยิงแบบเปลี่ยนแมกกาซีนดูได้ครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะต่อไปนะครับสเต็ปที่เราคุยไว้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการยิงแล้วเปลี่ยนแมกกาซีนครับนะแต่ว่านอกจากที่เราจะเปลี่ยนแมกกาซีนเฉยๆเนี่ยเราก็จะลองจำลองสถานการณ์ดูนะครับว่าในการใช้งานจริงในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวนะผมก็สมมติสถานการณ์ครับว่าถ้ามีโจเนี่ยกำลังบุกชาร์จเราเข้ามาครับนะโดยที่เป้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแผงกล้องให้ดูนิดนึงมันจะเป็นเป้าอยู่ตรงนู้นนะครับระยะประมาณสัก10เมตรโดยประมาณนะแล้วก็จะมีลูกโป่งนะครับอยู่ถ้าเผื่อว่ายิงโดนที่ลูกโป่งสีเหลืองนะครับตรงนู้นเนี่ยก็ถือว่าคนร้ายเนี่ยหยุดแต่ถ้าเผื่อยิงไม่โดนเนี่ยก็คือไม่หยุดนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากแล้วอันนี้นะครับเป็นการจำลองขึ้นมาเฉยๆนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคนร้ายไม่ได้อยู่นิ่งนะครับคนร้ายเนี่ยเคลื่อนที่ซึ่งก็จะยากขึ้นไปอีกนะทีนี้จะลองให้ดูนะครับว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเรา2คนเนี่ยจะยิงกันได้ไหมใช้2แมกกาซีนนะครับแมกกาซีน1บรรจุ3นัดอีกแมกนึงก็2นัดนะครับลองดูว่าภายใน5นัดเนี่ยจะเอาคนร้ายลงไหมจากจุดที่ผมยืนนะครับจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้แมกกาซีนเนี่ยสมมติว่าเป็นมีดนะครับจะวิ่งเข้าหาน้องเต้ดูว่าจะใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณสักกี่วินาทีนะครับเดี๋ยวลองเนี่ยสมมติว่าผมเป็นคนร้ายนะครับเจอเป้าหมายแล้ววิ่งชาร์จเข้าไปนะครับ1 2 3ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสมมติให้ดูนะครับจำลองนะครับว่าเป็นคนที่อยู่ที่บ้านใช้งานปืนจริงเลยก็คือจะเรียกว่าเตรียมพร้อมใช้อยู่ในคอน2คอน2ก็คือบรรจุแม็กเข้าตัวปืนแต่ว่าไม่ได้ขึ้นลำใช่ครับแล้วก็มีโจเนี่ยระยะที่ผมวิ่งให้ดูนะครับประมาณสัก10เมตรนะกำลังวิ่งชาร์จเข้ามานะครับเดี๋ยวให้น้องเต้ลองยิงนะครับเอาว่าต้องโดนนะครับตัวลูกโป่งคนร้ายถึงจะหยุดนะลองดูนะครับว่าจะทำสำเร็จไหมโอเคพร้อมพร้อมนะครับ Are you ready? ครับ Stand by Up โอเคครับเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อมันมีเรื่องของความกดดันของเต้มันก็จะทำให้ความแม่นยำที่เรามีเนี่ยลดลงมันลดลงอย่างชัดเจนนะครับลดลงนะถ้าเผื่อว่าเป็นโจรจริงๆเนี่ยผมว่ามีลุ้นน่ะอาจจะถึงตัวแล้วฮะผมว่ามีถึงตัวครับถึงตัวแล้วแน่นอนนะครับก็ทำให้เห็นนะครับว่าค่อนข้างที่จะอันตรายในเรื่องของการที่จะใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวจริงๆเนี่ยถ้าไม่ฝึกมาเนี่ยลำบากเลยใช่นะครับอันนี้คือยิงแบบไม่ติดขัดถ้าเผื่อมันมีเรื่องของการติดขัดอีกก็เรียบร้อยนะครับอาจจะถึงชีวิตได้นะไม่ใช่นั้นนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมั่งนะครับแบบนี้เลยได้ครับต่อไปก็เป็นคิวผมบ้างนะครับจะลองยิงเหมือนน้องเต้นะครับผมจะบรรจุแมกกาซีนแรกเนี่ย2นัดนะยิงเสร็จปุ๊บก็จะเปลี่ยนแม็กนะครับอีก3นัดจะดูว่า5นัดเนี่ยจะคุมอยู่ไหมนะครับเป้า2เป้านะครับตรงนู้นโอเคครับปืนวางบนโต๊ะแล้วกันนะโอเคพร้อมนะครับชูเตอร์ make ready ครับชูเตอร์ are you ready stand by upเรียบร้อยนะครับอันนี้ให้เห็นจริงๆเลยนะครับเป้าเนี่ยไม่แตกนะก็คืออยู่ภายใต้ภาวะความกดดันนะครับนะอันนี้ชัดเจนแรงกดดันมากนะครับ
ว่าเราคิดจริงๆว่าจะมีโจเนี่ยบุกเข้ามามาทำให้เรื่องของการจัดศูนย์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยใช่นะครับอันนี้ก็คือชัดเจนเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดลงเลยครับมากสติความแม่นยำการควบคุมต่างๆที่เราเคยฝึกมาครับคือต้องฝึกให้มันเข้ากระดูกจริงๆครับมันถึงจะทำได้สมูทในเวลาจริงใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆนะฮะในส่วนตัวของน้องเต้ก็คือเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนี่ขนาดนักกีฬานะฮะของผมเนี่ยยังไม่เคยแข่งมันก็จะเห็นจริงๆนะครับว่าชาวบ้านแบบผมเนี่ยเรียกว่าชาวบ้านเลยยิงแล้วก็จะประมาณเนี่ยฮะคิดว่าแม่นนะครับแต่พอเอาจริงๆเนี่ยมันก็โอ้โหยากเหมือนกันนะมันยากเพราะมันมีแรงกดดันใช่ครับก็จะเห็นเนี่ยประมาณนี้เลยครับในคลิปนี้ครับนะโอเคนะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากช่องน้องเต้ด้วยนะครับช่องดูซิลิกันครับดูซิลิกันนะครับก็มีตัวปืนเยอะนะครับมากๆครับก็มีพยายามทำให้หลากหลายมากนะครับโอเคก็ฝากช่องของน้องเต้ด้วยนะครับครับผมวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับ